ี่น้องชาวบ้านฉางที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามนะครับเด็กชายวัย9ขวบน้องนินจาซึ่งรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตนะครับบุคคลอันเป็นที่รักคุณพ่อคุณแม่น้องและยังมีหมาอีก1ตัวนะครับในจุดเกิดเหตุเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาจนสร้างความนะครับสลดหดหู่และสะเทือนใจให้กับโลกโซเชียลและเป็นที่สนใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากณขณะนี้นะครับล่าสุดทีมข่าวชุมชนฉางได้ติดตามไปดูชีวิตของน้องนินจาภายในสวนยางพาราตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางของเรานะฮะและได้รับทราบเหตุการณ์สาเหตุที่น้องนินจาได้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์นะครับด้วยการเขียนบอกเล่าเรื่องราวในกระดาษนะครับสอบถามจนได้ความว่าที่น้องนินจาได้เขียนในกระดาษนั้นสื่อความหมายถึงในวันเกิดเหตุนั้นนะครับตนเองจำเป็นที่จะต้องไปเลือกซื้อชุดกีฬาสียังตลาดนะฮะหลังจากนั้นเตรียมตัวที่จะออกไปทั้งครอบครัวนะครับสุดท้ายแล้วน้องนินจาได้เห็นนะครับชายร่างกายกำยำสวมชุดไทยนุ่งโจงกระเบนสีทองมาทักตนเองว่าอย่าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่และน้องก็ได้เดินทางออกไปตลาดสุดท้ายแล้วน้องนินจาต้องมาทราบข่าวว่านะครับทั้งหมดเสียชีวิตนะจุดเกิดเหตุสร้างความสลดใจและสะเทือนใจให้กับนะครับน้องนินจาเป็นอย่างมากไปติดตามรับชมบางช่วงบางตอนกันครับเห็นคนนะใส่อันนี้มันที่หนูวาดเอาไว้แล้วนี่ไงไหนๆๆชี้ให้หน่อยนี่มาบอกหนูว่าไงบอกหนูว่าไม่ให้หนูไปแล้วหนูก็จะขึ้นแล้วก็มีอะไรจังใจไม่ให้หนูไม่ไปแค่นี้แล้วหนูก็ไปเล่นกับลูกของน้าต้นแล้วก็ไปแล้วหนูก็เห็นน้าร้องไห้หนูก็งงแล้วหนูก็ไปที่โรงพยาบาลหนูก็ร้องไห้คนนี้เลยใช่ไหมแต่งตัวแบบนี้เลยใช่ไหมครับนี่แบบนี้แล้วก็มีกางเกงแบบนี้เนี่ยตรงนู้นข้างหน้าเคยไปไม่ใช่ตรงนู้นนะตรงบ้านหลังตรงรถแต่ว่าตรงทางเลยมันมาได้ไงก็ไม่เยอะตอนเช้าแล้วข้าวเหนียวก็เห่าแล้วก็มีคนร้องไห้ใกล้หูคนนี้ที่มาบอกหนูนะนี่พี่ชายทำใจไม่ค่อยจะได้หรอกก็จะบอกว่าแม่คิดถึงหนูนะแม่รักหนูทุกคนก็เวลาเขานั่งเขาแบบคืออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงคิดถึงอะไรเงี้ยก็เราก็ถามเขาว่าเขาจะเยียวยาทางญาติผู้ทางญาติคนตายยังไงแล้วก็เด็กที่เหลืออยู่เนี่ยเขาจะชดเชยยังไงเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยคือณตอนนี้ถ้าเขากู้สหกรณ์เขาก็จะได้ที่ 200,000 เขาบอกเขาก็จะชดเชยแค่ 200,000 ก็เลยถามเขาว่า3ศพกับเด็กที่เหลืออยู่เนี่ยแค่ 200,000 เองเหรอเขาก็บอกว่าเขามีเงินแค่นั้นคือเขาบอกเขาไม่มีเขาก็ยันอย่างเดียวว่าเขาไม่มีคือเราก็ไม่ได้เรียกร้องมากเราก็แค่ต้องการเท่าที่ว่าเออมันเห็นพอสมควรน่ะกับการที่ว่าเออคนคือกับการที่แบบค่าเยียวยาพ่อแม่เขาทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแล้วก็ลูกเขาที่เหลืออยู่อีกคนนึงเราก็แค่ต้องการแค่ว่าเอออยากจะคุยกันว่าเออถ้าตกลงกันได้แล้วก็ตกลงใช่ไหมครับสำหรับบรรยากาศในการดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาครอบครัวลากแก่นนะครับเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเดิมต่อมานางเบญจวรรณทองทิพย์ผู้เป็นป้าของน้องนินจาได้เปิดเผยว่าสำหรับบรรยากาศในการไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีนั้นยังหาข้อยุติไม่ได้นะฮะซึ่งตนเองจะปรึกษาทนายความเพื่อช่วยเหลือนะครับในเรื่องต่างๆนะครับในวันที่24กันยายนที่ถึงนี้ที่สภ.บ้านฉางนะครับนี่คือการนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอำเภอบ้านฉางของเราขอบคุณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกห้างทองเยาวราชและบ้านพิซซ่าริมถนนสายบ้านฉางพยูนที่เอื้อเฟื้อทีมข่าวชุมชนฉางนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนเมืองบ้านฉางของเราอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับ